สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะซาจะมาสอนเพื่อนเพื่อนปลดล็อกสกินโซราน่าซึ่งจะได้2สไตล์ได้เพิ่มมานะคะก็คือโซราน่าสีเขียวแล้วก็โซราน่าที่เป็นสีขาวนะคะโดยที่โซราน่าเนี้ยจะได้จากการที่เราได้ตัวละครลับจากซีซั่นที่แล้วนะคะซาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงยังทำได้อยู่ซึ่งก็ดีนะคะเพราะว่าก่อนที่ซายจะมาทำคลิปเนี่ยซายทำไปแค่อันเดียวแล้วซายก็ไม่รู้ว่าอ้าวสีขาวมันมีด้วยเหรอก็งงๆนะคะแล้วแถมมันยังทำข้ามซีซั่นได้ด้วยซึ่งปกติแล้วอ่ะมันจะทำไม่ได้นะคะใครที่มีสกินโซราน่าแล้วก็ยังไม่ได้ทำนะคะมาดูวิดีโอนี้เลยอย่าลืมใช้โค้ด Beauty and the Beast ในช่อง Support the Creator ก่อนที่จะซื้อสินค้านะคะแค่ซื้อสินค้าด้วย V-Bucks ก็เป็นการสนับสนุนกันแล้วค่ะวิธีการปลดล็อกสไตล์สีขาวของโซราน่านะคะก็คือให้เราใส่สกินโซราน่าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปเล่นในแมปหาถังขยะสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปซ่อนกดออกมาก็จะได้สไตล์เรียบร้อยค่ะซันแนะนำให้มาลงตรงดีออลชาร์ดนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยพอเราลงปุ๊บเราก็จะลงตรงถังขยะได้พอดีแล้วก็เดินไปที่เฟนซี่ฟาร์มอีกนิดเดียวเพื่อไปทำสกินสีเขียวต่อค่ะส่วนสไตล์สีเขียวนะคะสามารถปลดล็อกได้ด้วยการไปซ่อนในกองฟางค่ะก็เดินไปที่ Fancy Farm นะคะกองฟางเลือกกองไหนก็ได้เข้าไปซ่อนแล้วก็กดออกมาก็จะได้สไตล์สีเขียวนะคะซายแนะนำให้รีบทำนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าหรือว่ามันบังเอิญทำได้เฉยๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถปลดล็อกสไตล์ข้ามซีซั่นได้นะคะก็รู้แล้วดูแล้วรีบทำค่ะ